ไม้ตะปอกตะปูพวกเนี้ยหรือหนามพวกเนี้ยกันได้เบิดวีโอ้ยหลีบ่นี่อยู่ไหนวะตุ่มหัววะมาถ่าแม่เลยโอ้สมวดสักตีนเนาะขั้นอ่ะแม่นอนใหม่แม่มีแต่น้ำมีแต่ยังเลยเขาไปก็ลึกว่าจะซับได้ก็ยากแห้งวะกระสันเขาสิว่าหาหน่อไม้บ่น้ำบ่ทางมันก็บ่เป็นไปแต่ไปเออสรุปละคือพากันหาหน่อมงหน่อไม้มาได้กับเข้ากับจ้ำปลาแดงนี่แหละมาเซ็งละแม่เซ็งเออนี่แม่ขันหาคนเฮามันมีคาถาแบบว่าเหยียบน้ำพวกเขานี่รู้ว่าหันนะแม่พวกเฮาอ่ะต้องได้น้องใหม่หลายแน่นอนโอ้ยปีใหม่ตัวเขาว่าเป็นภาษาโลกกระตูนนี่ยังคงตัวเนาะเป็นบ้าบ่มันมันมีดอกคาถาเหยียบน้ำพวกเขานะหันมันมีเด้อมันต้องมีคนไปเรียนละภาษานี่นะเออแมนจักสิเว้ากันหาสิแต่อีหยังไร้สาระโอ้ไปไปไปพากันไปหาอาบน้ำแบบทาห้อนคันคายใหญ่ๆเดี๋ยวแม่หิวเข่าเราสิได้ยังกินแรงล่ะได้ยังกินวะติเออกี่แม่ก็บอกอยู่ตัวไม่บอกว่าอ่ะนี่ตายแดกเออเออกูไปแล้วกูคันคายเออคันแบบมาไปดีกว่าหาสิแตกยังเข้ามาก็คนมันคันเนาะแม่ปลาแดกอีกแล้วเอาตาบัวไหลจะเป็นบ้าบ่คือตีกุ้งหมอกกุ้งไม้เลยจังซั่นกูสิขึ้นโซกขึ้นนี่เนาะอ๋ออยู่งานบ้านน้องหินน้อยอืมแต่วันว่ะฮะกูต่อสู้นี่แซมหาสมัยของอำเภอเลยโอ้อย่าไปย่านอย่าไปย่านโอ้เดี๋ยวเจ้าบ่ต้องหวั่นดอกเดี๋ยวให้ไข่เนี่ยลงคาถาให้เด้อเจ้ายังบ่ฮู้หยังเลยนี่ไข่นี่เคยลงไอ้คาถาเนี่ยให้พวกเขาสอกเขาทรายมาเบิดเลยนี่สามารถพยากรณ์เนี่ยไข่ลงให้เบิดพวกนี้ฮะนี่ล่าสุดไข่ลงให้กับบัวขาวเพราะว่าคาถาของไข่นี่เนาะมันสามารถกันเตะกันต่อยกันสอกก็ได้อีกมันบ่เพียงแค่นั้นได้กันฮอดแทกฮอดแทงได้นี่ดิห้อยอีหลีแล้วไข่เป็นตัวเจ้าหยังถ้าทั้งสันกันแทงได้พร้อมถ้าสันลงคาถาขอแน่สันนะได้เอามาๆๆขึ้นมาเดี๋ยวนอนไอ้ของคนมานี่นะของคนเออไปสิลงคาถาให้หันมาผมลงไปตั้งใจดีๆนะเลี้ยวรถติกันแล้วเหรอพอดีเลยพอดีแล้วเลยขังดีนะมึงก็แต่ว่าขังแล้วมึงโดดเดี๋ยวเจ้าขึ้นโซกตอนแรกนี่นะเจ้าย่างอย่างเดียวเลยย่างเดียวเนื้อใส่อย่างเดียวเลยเออเจ้าจะไม่ย่านเขาเตะเพราะว่ามันเตะเจ้าหน่อยกับเจ้าบุตรมีความรู้สึกเจ็บปวดเลยอันนั้นน่ะว่าอีเลียแล้วอาหารค่อยมันไม่ธรรมดาเด้มั่นใจไว้มั่นใจมั่นใจไว้อุ้ยหวายด้ามเข็มมันคือเหม็นเนาะบาดนี่เนาะไอ้อินฮะไอ้บัวแล้วเป็นยังอ่ะไม่เห็นอย่างอยู่นี่อ๋อเพิ่นสิขึ้นซกมวยไงคือนี่แม่ไอ้ก็เลยลงคาถาให้คือคาถาไอ้นี่มันเป็นคาถาอย่างมันเป็นคาถาแบบว่าการพวกเตะกันเตะกันต่อยได้ไงมันเป็นคาถามาจากบรรพบุรุษของไอ้เด้มันสืบทอดกันมานะมันสามารถกันไอ้เตะต่อยได้เว้นบ่เพียงแค่นั้นเด้กันแทงก็ได้กันจากไอ้มีดไม้ตะปอกตะปูพวกเนี้ยหรือหนามพวกเนี้ยกันได้เบิดวีโอ้ยหลีบ่นี่เอ้าตัวหยังเฮ้ยซั่นก็ดีเลยอินอินน่ะซอยลงคาถาข่อยแน่ได้บ่คือว่าข่อยน่ะอยากเอาไปกันน้ําแบบว่าปัญญามข่อยไปหาน้องใหม่จังซี่น่ะสิได้แบบว่าบ่ต้องย่านเหยียบน้ําสินะได้ๆๆมาๆๆเดี๋ยวไอ้สอนให้ดอกพี่บ่ขึ้นเงินบ่ขึ้นเงินหน่อยจ้าขึ้นจังไหนอ่ะมาขึ้นมาแล้วก็หันก้นมาทางนี้เด้อมาๆขึ้นมามาๆขึ้นทางนี้นะจ้า
อุ้ยไม่เคยสิอันเฮ็ดจังไหนอ่ะบัดนี้หันมาเออคนมากอืมสิบ่นั่นแหละเออก้มลงอีกเอาลงอีก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 เออนั่นแหละนั่นยกไปทําไมมันสิได้บ่เออดูว่าต้องนอนเอาขาลงใต้เออนั่นแหละนอนลงไปเออโอ้ยมันจะมาทําอะไร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 ตอนสุดท้ายเดี๋ยวๆอันนี้คืออันเอ้ยลงคาถาแล้วเหรอบ่หือลงคาถาแล้วเหรอบ่กะไอ้กะแล้วล่ะเด้อือแล้วแล้วเอ้าไอ้อินอันเนี้ยไอ้อินถามเนี่ยคือว่ามันกันน้ำแบบแห้งได้อีหลีบ่โห้ยก็กันได้แล้วเนาะคาถาของไอ้มันได้ผลอยู่แล้วเออไอ้อินเออว่าแต่มันแบบมันสิบแทงบ่เข้าอีหลีบ่นี่อยากฮู้แม่นบ่ว่าแทงเข้าบ่เข้านี่จริงๆแล้วมันต้องทดสอบเลยพวกนี้ว่าแต่ไอ้อินมันต้องทดสอบจังได๋อ่ะที่คือคาถาพวกนี้มันคือถ้าพิสูจน์นี่เนาะคือทดสอบแบบกว้างๆอย่างนี้มันบ่ได้เด้มันต้องไปสถานที่ลับๆแล้วยังแบบปากออกปากไว้เพราะว่าคาถาพวกนี้มันสิมันละเหยนะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันสามารถที่สิเฮ็ดให้คาถานี่เสื่อมได้มันต้องเข้าไปที่ในที่ลับๆคือแบบบ่ให้คนเห็นประมาณนี้อ๋อเอาไหนเด้อแบบแต่ว่ามันไม่อินแบบแต่ว่าอันนี้มันเป็นน้ำมนต์ไอ้เด้อคือตัวลงคาถาเนี่ยมันต้องพ่นน้ำมนต์เด้ออันนี้แบบมาพ่นแต่ก็บ่เป็นหยังตอนนี้อ่ะน้ำมนต์มันซึมซับในตัวอ้ายแล้วเพราะว่าแบมพ่นมาไงเดี๋ยวอ้ายสิปล่อยน้ำมนต์จากตัวอ้ายเนี่ยไปหาแบมที่หนึ่งน้ำมนต์ของอ้ายเนี่ยแห้งพิเศษปล่อยจากอ้ายมาหาข่อยจังสินะรับรองแห้งบ่เข้าเรามันต้องเฮ็ดจังไหนแน่มันต้องไปละป่ากล้วยละมันต้องพิสูจน์กันเลยคืออธิบายตอนนี้มันบ่ได้ไงมันต้องทดสอบให้เห็นเลยว่ามันสิแท้งเข้าหรือบ่เข้านะไปแล้วไปโอเคไปเงียบไปยังไม่เกิดเลยโอ้แม่ไฟมันติดบ่นี่เว้ยมันก็สิติดตัวควันมันขึ้นหุยๆอยู่นะโอ้อ่อนเงียบเนาะบัดนี้พี่ใหม่ฮะลุกขึ้นมาเลยว่ะหัวมึงนี่ตัวค่ะขนาดเลยเนาะตัวไอ้อินแล้วตัวไอ้ยังเอ้ยแบมเออก็เมืองว่านี่มันบอไอ้อินมันบอกว่ามันมีคาถาแทงบ่อเข่ามันบอมันเนี่ยมันบอกว่าน้ำกับบ่อเข่าบัดเนี่ยเอ้ยก็เลยเห็นมันน่ะลงคาถาเอ้ยพ่อลงเสร็จแล้วมันบอมันก็เลยบอกว่าอยากลองคาถาว่ามันสิเข่าหรือบ่อเข่าอีแบมจ้าสรุปละคาถาบ่อินนี่แทงบ่อเข่ามันบออุ๊ยจังมิดจังมิดเลยแม่อุ๊ยเดี๋ยวเอาอีหยังแท่งนี่ก็ไอ้อินน่ะมันเอาน้ำของมันน่ะแท่งเขามาแต่ว่าน้ำของมันเนี่ยใหญ่กว่าน้ำก่อไผ่อีกเด้อุ้ยขนาดน้ำของมันน่ะใหญ่กว่าน้ำไผ่อ่ะยังแท่งเขาเลยภาษาหยังกับน้ำไผ่มันสิบ่เข้าอ๋อบักอินมันนิสัยล่ะแม่เอ้าจังว่าโอ้สิหูได้จังไหนเอ้ยหานี่แม่เด้อเฮ้ยเอ้าไอ้บ่ไหลบักอินอยู่บ่เดี๋ยวจะไปฟัดกับหมาตัวใดมานี่คือไปที่สี่เห็นโอ้ก็มาขึ้นนี่มาขึ้นไปชกมวยมาแต่ก่อนจะโชกอ่ะปักอินมันลงคาถาให้นั่นบอกไอ้ว่ากันมัดกันเตะกันซอกก็ขึ้นโชกได้ไอ้ก็ยากใส่ยากใส่กูเคยมันบอกอะไรแหละรับตอนไหนก็บ่ฮู้เลยไอ้ตื่นขึ้นมาอีกที่ก็โยลางเวทีแล้วไอ้หัวใจนักสู้ไอ้ลุกขึ้นมาสู้ต่อดันมาอย่าตะปูอีกนี่แหละมาจิมาถามมันนี่แหละมันใส่คาถายังลงไอ้ข่อยนี่โอ้ยเนาะมึงก็ได้บักบัวไหลพากันซอหลอกโซเลยอีหยังกันเนี่ยเฮ้เสียงดังจนฮอดหูน่ะในเฮือนพุ่นน่ะบักอินกูสิถามมึงว่ามึงเอาน้ําอีหยังแท้งเอ้ยแบมเดี๋ยวแล้วอีกอย่างมึงเอาคาถาอีหยังบอกไอ้บัวไหลมึงมองสภาพเล่าในนั้นฮะแม่นมึงบังด้วยน่ะก็ย้อนคาถามึงนี่แหละบักบัวไหลมันจังเป็ดจังซี้คือจังซี่ใหม่คือมันเป็นคาถารู้รักษาตัวรอดอ่ะเป็นยอดคนว้ายกูอยู่แล้วคาถาเป็นยอดคนบักอินบัก